กราบสวัสดีท่านผู้ชมเรดาร์รีพอร์เตอร์ทุกท่านวันนี้วันจันทร์ที่29พฤศจิกายน2564ครับนะจำนวนผู้ติดเชื้อนะวันนี้ท่านผู้ชมยืนยันผลตรวจแบบ RT-PCR 4,753 คนก็มาจากเรือนจำเนี่ย57คนแล้วก็มาจากต่างประเทศเนี่ย12คนแล้วก็เป็นการตรวจเชิงรุกเนี่ย198คนแล้วก็เป็นการ walk in 4,486 คนรวมๆแล้วเนี่ยก็ 4,753 คนสำหรับวันนี้แล้วก็เป็นร้อยละของการตรวจพบเชื้อนะวันนี้ 9.33% เรามีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่มีโควิด-19มาเนี่ยณวันนี้เนี่ยท่านผู้ชม 2,82,700 กับ3คนนะครับแล้วก็ผู้เข้าข่ายการติดเชื้อแบบตรวจแบบ ATK 1,607 คนณวันนี้ส่วนผู้ที่หายป่วยและกลับบ้านละ 6,165 คนสำหรับวันนี้และขณะเดียวกันเนี่ยเรายังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลสนามฮอสปิทอลคอมมูนิตี้ไอโซเลชันโฮมไอโซเลชันท่านผู้ชมนะฮะ 77,811 คนสีแดงนี่คือน่าห่วงนะเพราะว่าอะไรอาการหนักแล้วก็อยู่ ICU 1,369 คนและต้องใส่ท่อช่วยหายใจณขณะนี้เนี่ย330คนท่านผู้ชมนะฮะก็ขอเป็นกำลังใจให้ละกันนะครับไม่ว่าคุณจะป่วยสีเขียวสีเหลืองสีแดงเนี่ยนะก็ขอให้สู้นะให้ต่อสู้เข้มแข็งเข้าไว้ส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตนะวันนี้ท่านผู้ชม27ท่านแล้วก็เสียชีวิตสะสมเนี่ย 2,640 คนตั้งแต่เรามีโควิด-19มาเลยล่ะผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกับการจากไปมาอัปเดตจำนวนวัคซีนหน่อยท่านผู้ชมนะฮะอย่างที่ทราบกันดีว่าสิ้นปีนี้100ล้านโดส100ล้านโดสเนี่ยนะครับนะณขณะนี้สามารถฉีดไปได้แล้วเนี่ย91ล้าน 341,064 โดสแยกเป็นเข็มที่1 47ล้านเข็มที่2เนี่ย40ล้านแล้วก็เข็มที่3เนี่ย3ล้านกว่าๆประมาณนี้ท่านผู้ชมนะฮะสำหรับเช้าวันนี้ในการอัปเดตตอนนี้สาธารณสุขยืนยันนะว่าโอไมครอนยังไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยเพราะฉะนั้นการดูแลและมาตรการต่างๆรบกวนนะครับนะช่วยออกมาให้มันครอบคลุมนิดนึงเพราะว่าโดนเดลต้าไปก็ยังกระอักกระอ่วนอยู่เลยถ้าไปโดนโอไมครอนอีกรอบนึงเนี่ยไม่อยากจะคิดเลยท่านผู้ชมนะฮะสำคัญครับต้องดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นเสมอตลอดเวลาสู้ๆครับเป็นห่วง